สิ่งที่น่าจับตาภายในสิ้นปีในนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือรถไฟความเร็วสูงจากจีนวิ่งมาที่สปป.ลาวจะเปิดให้ใช้บริการเดือนธันวาคมนี้แล้วทางสภาพัฒน์และผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าเราควรที่จะต้องหาทางไปเชื่อมต่อเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันครับเรื่องนี้มีความเห็นจากทางคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์นะครับบอกว่าประเทศไทยควรเร่งพูดคุยกันทั้งกับจีนกับสปป.ลาวเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน3ประเทศพอรถไฟความเร็วสูงจากจีนวิ่งมาที่สปป.ลาวใช้บริการเดือนธันวาคมนี้นี่จะเป็นจุดที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมไปถึงขยายโอกาสในการลงทุนการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับจุดที่สำคัญของประเทศไทยของเราก็มีรถไฟที่วิ่งไปในสปป.ลาวแต่จะเป็นโครงข่ายรถไฟขนาดทาง1เมตรนะครับวิ่งไปจนถึงสถานีรถไฟท่านาแล้งของสปป.ลาวผ่านสะพานมิตรภาพที่1ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 70% นะครับแต่โจทย์ก็คือตัวรถไฟความเร็วสูงของสปป.ลาวรางเขาขนาด 1.435 เมตรแต่รางของไทยที่ใช้เป็นหลักขนาด1เมตรต้องหาวิธีในการเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อและก็ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้จริงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นมุมมองของสปาพัฒน์ว่าในเมื่อไฮสปีดมาถึงข้างบ้านเราแล้วเราก็ต้องใช้ประโยชน์แล้วก็ผลักดันเข้ามาในประเทศรวมไปถึงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ด้วยครับคุณชวีรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้ท่านไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ